สวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะตลาดหุ้นไทยยังแดงอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสถานการณ์เป็นยังไงต่อคะไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้ตัวที่ลงมันก็พลังงานนะครับพลังงานลงกันแล้วก็แบงค์นะครับเช่น DBL K Bank แต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าสื่อสารยังแกร่งอยู่นะครับเห็น Advance Dtac ขึ้นต่อก็เดี๋ยวก็ทูก็คือขึ้นตามอยู่แล้วเพราะนั้นดิวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนมีเรื่องนึงที่ผมคิดว่าตลาดลงมาเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็น่าสนใจมากในตอนนี้ก็คือกลุ่มรับเหมานะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็เริ่มยั้งๆนะครับก็คือกังวลเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่ป้าปรากฏว่าวันนี้ตัวรัฐมนตรีแรงงานนะครับท่านก็ได้ไปแถลงนะครับได้ไปเรียกได้ว่าไปเยี่ยมแล้วกันไปเยี่ยมกระทรวงนะครับเริ่มปฏิบัติงานละก็หม่อมเต่าเนี่ยท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำว่าอย่างแรกเนี่ยท่านก็มองว่า400บาทเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกท่านก็อยากให้ทุกคนได้รับนะครับแต่ว่าจะขึ้นได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับก็คือต้องดูว่าผลกระทบที่มีต่อนายจ้างนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยมันเอื้ออำนวยไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลกระทบมันจะมาเกิดขึ้นที่ลูกจ้างถ้าเราไปดึงดันขึ้นค่าแรงนะครับแล้วก็การจะขึ้นเนี่ยมันต้องผ่านการพิจารณาของไตรภาคีลูกจ้างนายจ้างแล้วก็รัฐบาลดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ทันการแถลงนโยบายของรัฐบาลแน่ๆนะฮะแล้วถ้าจะขึ้นมันต้องขึ้นเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเราจะขึ้นอีกทีนู่นมันต้องเป็นหลังปีใหม่ดังนั้นดิวเนี่ยแปลว่ามันขึ้นไม่ได้ไงขึ้นได้ยากมากค่าแรงขั้นต่ำคือขึ้นได้เหมือนกันคือต้องค่อยๆขึ้นเนี่ยแล้วมันซึ่งมันเป็นการประเด็นกดดันตัวกลุ่มรับเหมามานานนะครับเพราะนั้นถ้าการแถลงนโยบายของรัฐบาลปรากฏว่าไม่มีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมานะที่กลุ่มรับเหมาเนี่ยมันจะดีดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าได้เวลาละที่เรื่องนี้มันกดดันมานานเราก็ควรต้องเก็บกลุ่มรับเหมาอีกรอบนึงนะครับก็น่าจะไปได้ครับหลังจากการแถลงนโยบายรัฐบาลนะครับโอเคก็ตอนนี้เอ็กซ์เทคหรือว่าเก็บตัวไหนแบบไหนอย่างไรคะคุณปิงเทคมีรายการบิ๊กหลอดอีกแล้วนะครับจากเดิมมีรายการบิ๊กหลอดที่26บาทวันนี้มีแถว 26.25 อีกแล้วนะครับผมคิดว่ามันเป็นมันนี่เกมนะครับดังนั้นก็น่าเก็บครับเพราะว่าสังเกตได้เลยว่าเขาก็จะมีรายการบิ๊กหลอดอยู่แถวนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเขาได้หุ้นกันเต็มที่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับดังนั้นช่วงนี้ราคามันก็ไม่ได้หนีตรงแถวโซนบิ๊กหลอดนั้นเราก็เก็บได้นะครับเอ๊ะถ้าบิ๊กหลอดจากไหนครับปิงคะมันมีบิ๊กหลอดก้อนแรกก็ขายให้กันใช่ก็เป็นเรื่องของการให้คนรู้จักให้ญาติกันนั่นแหละครับแล้วก็รอบนี้มันก็มีอาจจะเป็นการแลกระหว่างรายย่อยหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับที่ 26.25 ผมไม่ได้รู้รายละเอียดว่าเป็นใครให้กับใครค่ะค่ะก็เก็บแถวบริเวณนี้นะสำหรับสเต็กใช่ครับใช่ครับที่ย่อลงเพราะตีนมันกำลังจะมาแล้วเพราะว่ามันแรงกดดันเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมันไม่มีละนะครับอืมค่ะค่ะส่วนหุ้นก็กลุ่มรับเหมาแล้วมีตัวไหนเพิ่มเติมไหมคะก็จริงแท้และแน่นอนไงครับเพราะว่าแอดวานซ์กับดีแทคไปละนะครับก็ตัวนี้มันก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้วันนี้อาจจะพักบ้างแต่เราสังเกตดีๆนะครับพี่ว่ามันพร้อมที่จะขึ้นนะครับก็อาจจะขึ้นมาแล้ว 2-3 วันก็ต้องมีพักบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกระชากขึ้นไปอีกนะครับดีแทคยังขึ้นไปได้อีกเหรอฮะNo no no จริงแท้และแน่นอนที่ตัวทรูอ๋อ true โอเค true ค่ะนักทุนอย่าสับสนนะtrue ครับครับตอนนี้ย่อลงมาใช่ไหมฮะ true ครับวันนี้ก็นิดหน่อยที่ติดลบนิดหน่อยแล้วมันก็บวกแหละนะครับ true ย่อลงมาก็เก็บต่อได้นะที่ย่อลงมาครับก็คงประมาณนี้นะฮะในรอบนี้นะคุณปิงใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งKTB หรือเปล่าของปิงเนี่ยของใครคือมันไม่ใช่ครับผมไม่ได้แนะนำ KTB แต่กำลังจะสื่อสารว่าแบงค์เนี่ยมันก็จะมีตัวที่งบหน้าแต่ยังออกมาดีแล้วมันไม่ได้แย่ก็ตัวหนึ่งก็คือ KTB สังเกตได้ว่ามันก็ไม่ได้ลงตาม KBank DBL ค่ะค่ะครับก็สังเกตตามเนาะติดหน้าติดตามว่างั้นเถอะโอเคครับค่ะส่วนฟิวเจอร์แล้วครับปิงฟิวเจอร์ผมแนะนำถือรอไปนะครับยังคิดว่าถือต่อได้นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจุดตัดขาดทุนรอบนี้เนี่ยก็คงต้องวางไว้นะครับ1130ถ้าต่ำกว่านี้อาจจะต้องถอยก่อนแต่ผมคิดว่าไม่น่าต่ำนะครับถ้ายังไม่ต่ำกว่าตรงนี้ก็ถือไปก่อนนะครับก็จุดคัดขาดทุนก็คือ1130นะฮะครับครับมีจุดด้วยนะฮะครับโอเคทองคำแล้วครับปิงทองคำเหมือนเดิมครับรอเบรก1425ก็คอตามนะครับรอเบรกทองคำนะครับครับ1145
1425มั้ยพี่1425ค่ะโอเคค่ะ1425เดทก็ขอตามเป็นรองนะฮะครับครับเพราะว่าตลาดในตอนนี้ก็สาเหตุที่เขย่ากันมีประเด็นอื่นอีกมั้ยนอกจากไม่ค่อยนะพี่ผมก็ไม่ได้เห็นอะไรเพราะว่าตอนเปิดบ่ายมาน่ากลัวกว่าอีกแล้วก็ยังสามารถไล่กลับขึ้นไปลบ2ได้นะครับวันนี้มันก็เป็นอารมณ์แบบขาดแต่ไปเร่งนิดนึงนะครับคิดว่าภาพมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับเขย่าเขย่ากันนะเขย่าแล้วก็ลากลากเขย่าแล้วก็ลากลากขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าตลาดจะไปในทิศทางไหนครับได้ได้กระปิ่งอ่ะขอบคุณมากนะคะครับพี่ครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณปิงซึ่งคุณปิงก็เกาะติดสถานการณ์ภาวะตลาดลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะก็มองว่าตลาดที่กำลังเขย่าๆในตอนนี้ก็ยังไม่น่ากังวลท่านที่มีโพซิชันทางด้านฟิวเจอร์หน้ารองอยู่นะคะก็ตั้งจุดสต็อปลอสกันที่บริเวณ1130ไว้นะฮะถ้าใครลองมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นั่นเองนะคะก็เป็นข้อมูลของทางด้านคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะทางด้าน